สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำแกงป่าปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะเราก็ต้องใช้ปลากระป๋องนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะคะยังไม่เคยซื้อปลากระป๋องไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของอุ๋ยได้นะคะอุ๋ยทำไว้แล้วนะคะว่าปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อข้างในปลามีลักษณะและจำนวนชิ้นเป็นยังไงนะคะในแกงป่านะคะก็จะมีนี่เลยหน่อไม้ค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะซึ่งเป็นหน่อไม้ปี๊บค่ะหน่อไม้สดมันก็จะเป็นแค่หน้าๆนะถ้าอยู่นอกฤดูเราก็จะทานเป็นหน่อไม้ปี๊บแบบนี้นะคะมีมะเขือค่ะมะเขือเปาะเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะผักนะคะใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะนี่อุ๋ยก็จะหั่นเป็นชิ้นท่อนๆทุกชิ้นเลยนะคะทุกอันเลยขาดไม่ได้เลยค่ะกระชายหั่นเป็นเส้นเลยนะคะเม็ดพริกไทยค่ะเพิ่มความร้อนแรงให้กับเมนูนะคะอุ๋ยก็จะใช้เป็นพริกลาวค่ะเขาว่าพริกลาวนี่จะเผ็ดแล้วหอมนะคะใบกะเพราค่ะอุ๋ยก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะใบกะเพราถ้าเกิดมีดอกนะคะให้เพื่อนๆใส่ดอกใบกะเพราลงไปด้วยเลยนะคะจะเพิ่มความหอมให้กับเมนูใบมะกรูดค่ะและนี่เลยค่ะเห็ดอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเห็ดสามารถเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยค่ะเราจะใช้เมื่อไหร่ก็สะดวกนะคะซึ่งอุ๋ยก็ทำวิธีการเก็บเห็ดให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะนี่อุ๋ยก็จะลวกไว้เวลาเราจะใช้ก็แค่รอให้เขาละลายน้ำแข็งแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะส่วนประกอบที่เราจะใส่ในแกงป่าเราก็ได้แล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยจะตำเครื่องแกงป่าเองนะคะเรามาดูวิธีการตำเครื่องแกงกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะอุ๋ยจะใช้พริกขี้หนูแห้งค่ะปริมาณตามเพื่อนๆชอบนะคะใครทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยปรับเพิ่มได้เลยค่ะวันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นพริกตัวนี้นะคะ20เม็ดส่วนพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะจะให้สีสันที่สวยงามนะคะแต่ไม่เผ็ดค่ะตัวนี้นะคะอุ๋ยก็จะใช้20เม็ดเช่นเดียวกันค่ะให้เพื่อนนะคะนำพริก2ชนิดนี้นะคะแช่น้ำเลยค่ะให้เขานิ่มนะคะเราจะนำมาตำเครื่องแกงกันค่ะอุ๋ยก็แช่มาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมก็ 4-5 กลีบนะคะหอมแดงค่ะ3หัวค่ะตะไคร้ค่ะ2ต้นค่ะข่าค่ะ1ช้อนนะคะและผิวมะกรูดค่ะถ้าลูกใหญ่นะคะให้เพื่อนใช้ผิวมะกรูดเพียงแค่ครึ่งลูกพอนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะปิครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเขาจะกระเด็นอย่างที่บอกนะคะให้เพื่อนใส่กะปิลงไปเลยก็จะเป็นตัวเกาะนะคะจะทำให้พริกของเรานะคะไม่กระเด็นค่ะหนูบอกเลยนะคะถ้าเครื่องแกงเราสามารถตำเองได้นะมันจะอร่อยมากเลยนะคะเครื่องแกงตำใหม่ๆจะหอมเลยค่ะเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาเลยค่ะแม่อุ๋ยแกงให้กินนะคะเขาก็จะตำเองเขาไม่ค่อยซื้อเพราะว่าพริกแกงที่ซื้อไม่ค่อยหอมค่ะเขาบอกนี่เลยค่ะอุ๋ยจะนำพริกนะคะพริกลาวนะคะเราจะมาตำให้แค่พอแตกๆนะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความร้อนแรงเลยค่ะและความหอมให้กับเมนูได้อีกเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะเปิดไฟเลยค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะใส่น้ำลงไปค่ะอุ๋ยจะต้มหน่อไม้ของเราก่อนนะคะให้เพื่อนนะคะนำหน่อไม้ของเราค่ะมาต้มทิ้งน้ำก่อนทีนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นเหม็นของหน่อไม้ค่ะหลังจากเราต้มหน่อไม้ของเราได้5นาทีแล้วนะคะเขาก็เริ่มเดือดแล้วค่ะให้เพื่อนช้อนขึ้นเลยค่ะไม่ต้องนำไปแช่น้ำแล้วนะคะเราช้อนขึ้นค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะให้เพื่อนนะคะทิ้งน้ำที่เราต้มหน่อไม้ออกไปเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเราจะผัดเครื่องแกงที่เราโขลกไว้แล้วนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะหลังจากที่หุ่ยผัดเครื่องแกงของหุ่ยหอมแล้วนะคะหุ่ยจะใส่น้ำล้างฟองข้าวสักครู่นี้ลงไปนะคะ
ช่วงที่เรารอเครื่องแกงเราให้หอมนะคะให้เพื่อนค่ะแกะปลากระป๋องของเรานะคะเอาน้ำออกนะคะให้เหลือเฉพาะเนื้อปลากระป๋องค่ะหลังจากน้ำของเราเริ่มงวดแห้งแล้วนะคะให้เพื่อนเติมน้ำลงไปเลยค่ะให้เพื่อนๆค่ะใส่ผักนะคะที่สุกช้ากว่านะคะให้ใส่ก่อนเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นมะเขือนะคะตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะและหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เขาแข็งอยู่แล้วก็ใส่ไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่ผักลงไปแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันเลยค่ะแกงป่านะคะจะให้หอมและอร่อยค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องแกงนะคะของเราใส่เกลือและกะปิลงไปแล้วนะคะเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะหนูก็จะเติมน้ำปลานะคะประมาณ4ช้อนค่ะหวีจะตัดรสเค็มโดดของหวีนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะแค่ช้อนชาพอนะคะช่วงที่เรารอให้ผักสุกค่ะให้เพื่อนค่ะชิมรสเลยค่ะมะเขือของเราใกล้สุกแล้วค่ะให้เพื่อนใส่พริกที่เราโขลกไว้นะคะเพิ่มความร้อนแรงให้กับเมนูค่ะและตามด้วยเนื้อปลากระป๋องของเราเลยนะคะหวีบอกก่อนเลยค่ะว่าใครจะใส่ไก่ใส่หมูใส่กุ้งได้หมดเลยค่ะแต่ขั้นตอนก็จะต่างกันตรงที่ว่าเพื่อนๆต้องต้มไก่ต้มหมูของเราให้สุกก่อนนะคะเราถึงค่อยใส่พวกผักค่ะแต่ปลากระป๋องเราสุกแล้วนะคะหนูก็จะเป็นไงที่ใส่สุดท้ายเลยค่ะทำง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะปลากระป๋องนี่เป็นเมนูที่สามารถทำกินได้ทุกเวลาตามด้วยกระชายเลยค่ะใส่กระชายลงไปเลยนะคะเม็ดพริกไทยค่ะใบมะกรูดค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆใส่ปลาลงไปแล้วเพื่อนๆอยากคนแรงนะคะเห็ดค่ะถ้าเห็ดของใครยังไม่สุกแบบอุ๋ยนะคะให้เพื่อนใส่เห็ดไปในขั้นตอนที่เราใส่ผักนะคะแต่เห็ดของอุ๋ยสุกแล้วค่ะอุ๋ยจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยค่ะใบกะเพราขาดไม่ได้เลยนะคะโรยลงไปเลยค่ะแล้วเราก็กดนะคะเพื่อใช้การกดลงไปนะคะอย่าคนค่ะเพราะเราใส่เนื้อปลากระป๋องไปแล้วเดี๋ยวจะเละนะคะเท่านี้ค่ะให้เพื่อนปิดแก๊สได้เลยค่ะแกงป่าปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเมนูแกงป่าปลากระป๋องของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ